สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามานะครับก็มาดูอาการนะครับของเจ้าสองนะครับก็ถือว่ายังขันปกติดีนะครับทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่านกมันไม่ได้โดนเหยี่ยวทําให้บาดเจ็บนะครับเห็นแต่ว่านกมันตกใจนะครับก็เป็นธรรมดานะครับสําหรับการเข้าตีนะครับของเหยี่ยวนะครับนี่ก็ถือว่าปกตินะครับถ้าการแบบนี้ก็คิดว่าคงไม่นานนะครับรอแค่พักฟื้นนะครับให้หายจากอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับหลังจากการดิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับนกนะครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่านกทุกตัวที่ต่อนี้คือมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีการโดนเหยี่ยวหรือกระปูนเข้าตีอยู่แล้วนะครับสำหรับนกนะครับทีนี้เขาก็จะได้รู้นะครับรู้มากขึ้นนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์แรกๆก็จะไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับนกบางตัวนี่ฉลาดนะครับนกต่อนี่คือโดนเข้าบ่อยแล้วนะครับพอเหยี่ยวเข้านะครับเข้าข้างหน้านะครับนกบางตัวถอยไปข้างหลังนะครับหรือว่าเข้าข้างหลังนะครับนกก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเคยโดนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ควรให้เข้าบ่อยนะครับมันอันตรายนะครับเราต้องเซฟดีๆนะครับเมื่อวานก็ไปซื้อกับข้าวแป๊บเดียวครับพี่น้องนะครับซื้อข้าวแป๊บเดียวแล้วก็นกก็เข้าเลยนะครับเหยี่ยวนะครับนี่นะครับก็ถือว่าปกติครับพักประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับก็คิดว่าน่าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็คงต้องพักให้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าหางครับนู่นแหละครับร้อยหางขึ้นนู่นแหละครับค่อยจะเอาออกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับอาการเจ้าสองนะครับก็เป็นปกติดีนะครับทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนกนะครับที่จะปล่อยวันนี้นะครับทำไมถึงปล่อยนะครับมาดูตัวแรกนะครับที่จะปล่อยนะครับวันนี้ก็คือนกตัวนี้นะครับเป็นนกที่บ่ออยู่ที่ได้นกที่เจ้ามะม่วงตอนได้นกหลิวตันนะครับที่เจ้าสองนะครับกับเจ้ามะม่วงวันนั้นได้2ตัวนะครับไปกับเซนเม็ดนะครับตัวนี้ก็คือประเด็นคือพูดง่ายๆคือมันดิ้นเช้าพี่น้องนะครับนกตัวนี้ดิ้นเช้านะครับหัวแตกนะครับหัวแตกข้างบนนะครับผมว่าอยู่ผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับนึกว่านกตัวไหนดิ้นนะครับประมาณตีสี่นะครับผมก็สังเกตนะครับมาหลายวันแล้วนะครับประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับก็คือจะดิ้นเช้านะครับทุกวันนะครับก็ปล่อยครับนกแบบนี้นะครับนกดิ้นเช้านะครับเพราะว่านกก็เป็นนกที่ทนเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับแถมดิ้นเช้าอีกก็ไม่เลี้ยงนะครับดูสนับอีกก็แหลมนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่านกเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันดิ้นเช้าเฉยๆนะครับถ้าไม่ดิ้นเช้านี่ผมจะเลี้ยงไว้อยู่นะครับก็คือมันตามสูตรนะครับตามสูตรโบราณท่านได้บอกไว้นะครับก็ไม่เลี้ยงนะครับแต่ท่านไหนที่จะเลี้ยงก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าบางตัวมันมีของดีนะครับก็ทนเลี้ยงหน่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดิ้นนะครับดิ้นเช้าเท่านั้นนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีของดีอะไรก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับต่อได้3ตัวนะครับบ่อนั้นต่อได้3ตัวนะครับมาเหลือตัวเดียวครับตอนนี้ตัวแรกก็เป็นเจ้าคูกุกนะครับที่แบ่งไปให้อาจารย์รุ่งนะครับอาจารย์ลุงก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับเพราะว่ามีคนปล่อยนกตะตุนมานั้นนะครับก็เหลือ2ตัวก็ตัวนี้ก็มาดิ้นเช้าอีกนะครับก็เลยต้องพิจารณานะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับให้พี่น้องดูลายดูอะไรดูครับเนี่ยครับสนับปีกทีดีนะครับแต่ติดแหลมครับดิ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับจนหัวแตกนะฝั่งนี้นะครับฝั่งบนคิ้วขวาด้านบนเนี่ยนะครับกระหม่อมทางขวาด้านบนนะครับแตกนะครับตอนนี้ยังเป็นแผลอยู่เลยนะครับอันนี้ก็
พิจารณาครับอันนี้ก็แล้วแต่เซียนแต่ละท่านนะครับว่าจะปล่อยหรือยังไงนะครับสำหรับอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วนกตัวนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องดูครับตัวนี้เป็นนกห้วยเสียวนะครับเป็นนกที่ก็ได้วันนั้นนะครับได้3ตัววันนั้นนะครับที่ผมได้เจ้า3กุกตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับเฉลยเจ้า2นะครับตัวนี้ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าทำไมถึงปล่อยเสียงเล็กเกินครับพี่น้องเสียงเล็กนึกว่าเสียงเข็มนะครับเมื่อว่าปลายเข็มนะครับเล็กนะครับก็เลยต้องพิจารณานะครับแต่ตัวนี้ก็คือนกสวยนะครับนกไม่ดิ้นนะครับนกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเสียงครับเนื่องด้วยเสียงนะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับนกตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเสียงอย่างเดียวแต่ถ้าคนที่ชอบเสียงเล็กนะครับเล็กปลายเข็มเลยนะครับก็เลี้ยงได้แต่ว่าสำหรับผมก็คือผมจะเป็นคนที่ชอบทนเสียงกลางอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล็กนี่ก็พอเลี้ยงแต่ว่าถ้าเล็กเกินอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เลี้ยงครับก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับนี่นะครับคือวิธีการคัดนกของผมนะครับก็ทำไม่ได้นะครับก็ไม่เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าไม่โดนถ้าไม่ใช่นะครับก็ไม่เอาไว้นะครับเนี่ยนะครับคือเวลาผมไปถ่ายคลิปเนี่ยผมจะดูเลยนะครับเข้าไปบ้านของใครนี่คือถ้าบ้านหลังนั้นนะครับมีโทนเสียงใกล้เคียงกันไล่เลียงกันแสดงว่าบ้านหลังนั้นคือเป็นคนที่คัดนกนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไว้ทุกเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นั้นก็คือต้องไปดูอีกว่าเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นั้นคัดไว้แบบไหนอีกนะครับจะคัดเสียงเล็กแบบเสียงดีไหมนะครับเสียงกลางนะครับแล้วก็เสียงใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็คือบางท่านก็ชอบทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับแต่ของผมนี่ถ้าเล็กเกินนะครับรูเข็มแบบนี้ก็ไม่เอานะครับก็คืนสู่ธรรมชาตินะครับอ่ะสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนก1กุกนะครับตัวนี้นะครับนี่เอาก็จะทำการปล่อยคืนนะครับสู่ธรรมชาตินะครับนกตัวนี้ครับไปไปครับครับผมไปแล้วนะครับตัวแรกสำหรับตัวนะครับที่2นะครับเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับถ้าไม่ดีก็อย่างนี้นะครับปล่อยนะครับไปนะครับครับผมไปแล้วครับพี่น้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมเอาละครับพี่น้องก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ